ุณผู้ชมคะเกิดเหตุระทึกขึ้นกลางงานแข่งขันบาสเกตบอลค่ะหลังจากมีอัฒจันทร์ร่วงลงมาแล้วข้างบนนั้นมีผู้ชมอยู่หลายสิบชีวิตเลยค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันนะคะนี่เป็นจังหวะที่อัฒจันทร์ที่เขาเสริมภายในสนามแข่งขันบาสเกตบอลในกรุงไคโรของอียิปต์พังถล่มลงมาทับกองเชียร์แบบนี้ท่ามกลางความตกใจของกองเชียร์ที่เขากำลังดูบาสเกตบอลอยู่ในขนาดนั้นนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ27คนส่วนใหญ่มีอาการกระดูกหักส่งผลให้การแข่งขันต้องยุติลงทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลและนี่คือภาพหลังจากที่เกิดเหตุนะคะก็มีเจ้าหน้าที่และคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นกรูเข้าไปช่วยเหลือจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้อัฒจันทร์เสริมถล่มลงมาแบบนี้เพราะว่ารับน้ำหนักไม่ไหวเนื่องจากกองเชียร์แห่ไปยืนตรงนี้กันเยอะถามว่าทำไมต้องเลือกตรงนี้เพราะว่าเป็นสปอตที่ดีเป็นจุดที่ดีและเห็นชัดนะคะที่สุดก็กลายเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะ